วัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักคะสัปดาห์นี้นะคะรายการเพื่อนคู่คิดจากธนาคารกรุงเทพจำกัดก็เสนออาชีพเกี่ยวกับการทำเบเกอรี่ให้คุณได้ชมนะคะและก็สัญญาว่าวันนี้จะมีการนำขนมบางอย่างจากร้านเบเกอรี่มาฝากด้วยนั่นก็คือแยมโรนะคะซึ่งเป็นที่นิยมทั้งของเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่รวมทั้งผู้สูงอายุด้วยนะคะเราไปดูกันค่ะว่าการทำแยมโรนี่ต้องทำยังไงบ้างเตรียมอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของการทำแยมโรนะคะก็มีไข่ไก่22ฟองน้ำตาลทราย5ขีดเกลือ1ช้อนชาแป้งเค้ก5ขีดนมข้นจืด1กระป๋องเนยละลาย2ขีดแล้วก็กลิ่นตามต้องการค่ะขั้นแรกนะคะนำไข่ไก่น้ำตาลเกลือผสมรวมกันไปเลยล่ะค่ะแล้วก็นำเข้าเครื่องตีไข่ตีให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งฟูนะคะนำออกจากเครื่องตีไข่เทแป้งเค้กนมข้นจืดและเนยละลายลงผสมให้เข้ากันจากนั้นเทใส่ถาดนำเข้าเตาอบอุณหภูมิประมาณสัก475องศาฟาเรนไฮต์ค่ะก็ประมาณ 10-15 นาทีเมื่อขนมสุกนะคะนำออกจากเตาอบแกะออกจากถาดทิ้งไว้ให้เย็นค่ะจากนั้นก็นำขนมมาทาแยมหรือครีมตามต้องการแล้วก็ม้วนให้เป็นแท่งเลยนะคะนำออกจากกระดาษที่ม้วนตัดแบ่งตามขนาดที่ต้องการแยมโรนี่นะคะสามารถประยุกต์ให้มีสีสันต่างๆได้อีกมากมายเช่นแยมโรกาแฟยามโรใบเตยหรือฟรุตแยมโรก็ได้ค่ะผู้ชมคะการทำขนมแยมโรนี่นะคะก็มีเคล็ดลับอยู่หน่อยคือว่าแป้งที่นำมาใช้ทำนี่นะคะจะต้องนุ่มถ้าหากแป้งแข็งเมื่อไหร่ก็ตาม